ครับผมยุทธภูมินามวงนะครับหัวหน้ากลุ่มงานสาธารณเทศสำนักงานพระธรรมชนจังหวัดพะเยานะครับท่านครับวันนี้วันอังคารที่22นะครับมกราคม2556นะครับตอนนี้ผมมายืนอยู่ที่สถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนนะครับบ้านเมใสนะครับซึ่งเป็นสถาบันการจัดการเงินทุนที่เป็นต้นแบบนะครับของจังหวัดพะเยานะฮะเป็นกลุ่มองค์กรแกนหลักเครือข่ายที่ชนะเลิศนะครับระดับจังหวัดเมื่อปี2555ที่ผ่านมานะครับท่านครับวันนี้เป็นกิจกรรมวันที่2นะครับสำหรับโครงการพัฒนาเครือข่ายกองทุนชุมชนนะครับแล้วก็กลุ่มเป้าหมายทั้ง50ท่านนะครับจากทั้ง9อำเภอก็ได้มารวมตัวกันที่นี่นะครับเพื่อที่จะมาศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาเครือข่ายกองทุนชุมชนครับสวัสดีค่ะดิฉันสุวิมลเมืองขบุตรตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชนชำนาญการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชนสำนักงานจังหวัดพะเยานะคะวันนี้สำนักงานพัฒนาชนได้รับงบประมาณจากกรมจัดทำโครงการพัฒนาเครือข่ายทุนชุมชนซึ่งเราได้ทำการฝึกอบรมตั้งแต่เมื่อวานที่โรงแรมเกตเวย์นะคะเนื้อหาจะเป็นในเรื่องของเครือข่ายและทุนจะซึ่งจะให้มีการเชื่อมโยงเพื่อให้กลุ่มมีการเชื่อมโยงในการทำงานซึ่งกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยคณะกรรมการสถาบันการจัดการทุนชุมชนคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์และคณะกรรมการโครงการกขคจเป้าหมายทั้งหมด50คนสำหรับวันนี้เป็นวันที่2ค่ะที่เราจะมาดูในเรื่องของกลุ่มออมทรัพย์ของสถาบันการเงินชุมชนบ้านแม่ใสนะคะจะดูในเรื่องของการตรวจบัญชีระบบการบริหารจัดการของกลุ่มค่ะค่ะสำหรับการฝึกอบรมในครั้งนี้ผลที่คาดว่าที่จะได้รับคือคณะกรรมการเครือข่ายซึ่งมาจากแต่ละอำเภอจำนวน50คนนะคะมีความสามารถในการบริหารจัดการกองทุนชุมชนได้แล้วก็มีการเชื่อมโยงในการบริหารจัดการร่วมกันได้ค่ะในนามของสำนักงานพัฒนาชนจังหวัดก็ขอขอบคุณยากรซึ่งเราได้รับความรู้จากตรวจสอบบัญชีของสหกรณ์จังหวัดพะเยานะคะมาให้ความรู้ในเรื่องการตรวจสอบในเรื่องของการบริหารจัดการในเรื่องระบบบัญชีแล้วก็ขอบคุณคณะกรรมการของกองทุนทุกอำเภอที่ให้ความร่วมมือที่เข้ามาอบรมและก็คงจะนำความรู้ที่ได้รับไปสู่ในการบริหารจัดการของแต่ละอำเภอในโอกาสต่อไปค่ะทุกสิ่งทุกอย่างมันก็คงไปตามแนวของพัฒนาชุมชนที่เป็นแบบอย่างของเขาบอกว่าพอบอกหมู่บ้านหรือว่าการจัดตั้งสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนเป็นการบูรณาการเชื่อมโยงการบริหารจัดการกองทุนชุมชนต่างๆให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เป็นจริงของชุมชนในภาวะปัจจุบันเป็นอย่างยิ่งเพื่อประโยชน์ของชุมชนซึ่งจะทำให้การบริหารจัดการกองทุนชุมชนต่างๆในชุมชนเกิดประสิทธิภาพและเอกภาพในการบริหารจัดการเงินทุนชุมชนอย่างแท้จริงกรมการพัฒนาชุมชนได้จัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนเพื่อให้ชุมชนมีระบบการบริหารจัดการชุมชนส่งเสริมให้ชุมชนทุนชุมชนมีพลังมีแหล่งเงินออมของชุมชนสามารถแก้ไขปัญหาให้กับคนในชุมชนได้และลดการพึ่งพาทุนภายนอกชุมชนโดยการพัฒนาเครือข่ายกองทุนชุมชนกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือเพิ่มขีดความสามารถของคณะกรรมการเครือข่ายในการบริหารจัดการกองทุนชุมชนและเพื่อส่งเสริมให้เครือข่ายกองทุนชุมชนมีการเชื่อมโยงการบริหารจัดการร่วมกันกลุ่มเป้าหมายในกิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วย50คนซึ่งมาจากคณะกรรมการเครือข่ายสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนคณะกรรมการเครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตระดับจังหวัดคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนระดับจังหวัดและคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองระดับจังหวัดสำหรับงบประมาณในการดำเนินงานในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชนประจำปีพุทธศักราช2555จำนวนงบประมาณทั้งสิ้น 80,000 บาทกิจกรรมในครั้งนี้กองทุนชุมชนได้รับการตรวจสอบระบบบัญชีจากเครือข่ายจำนวน1แห่งก็คือสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนบ้านเมใสตำบลเมใสอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาและเครือข่ายกองทุนชุมชนมีการเชื่อมโยงการบริหารจัดการร่วมกันสำหรับกิจกรรมการพัฒนาเครือข่ายกองทุนชุมชนวันนี้นะครับก็คงจะเกิดผลที่เป็นรูปธรรมนะครับเป็นรูปธรรมแล้วก็สามารถสร้างความยั่งยืนนะครับในกับการบริหารจัด
การเครือข่ายกองทุนชุมชนทั้ง9อำเภอนะครับวันนี้ก็ขอกราบขอบคุณนะครับทางผู้ดําเนินการฝึกอบรมนะครับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาขอขอบคุณทางทุกๆส่วนที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนดีเด่นบ้านเวสัยนะฮะแล้วก็ขอขอบคุณพี่น้องจากสมาชิกเครือข่ายกองทุนทุกท่านนะครับจาก9อำเภอนะครับขอบคุณครับ